ถ้าพูดถึงโมโคเซ่คุณนึกถึงอะไรนึกถึงอะไรที่คูลๆเท่ๆแบบญี่ปุ่นนิดนึงเป็นแบรนด์เสื้อผ้าหรือน้ำหอมโมโคเซ่คือไม่รู้อ่ะก็เกี่ยวกับพวกความงามอะไรพวกนี้แหละอยากรู้ไหมว่ามาจากประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่าอเมริกาเปล่าน่าจะเกาหลีค่ะฝรั่งเศสป่ะคะโมโคเซ่เหรอมันเลิศนะเธอมันเลิศนะเธอคอนเฟิร์มอยากขาวกระจ่างใสกับครีมไทยมาตรฐานสากลพิสูจน์ด้วยตัวคุณเอง www.mokose.com www.mokose.com โทร084-613-2424ยินดีครับถามถึงวันเกิดค่ะวันเกิดนะคะก็ไม่ใช่ค่ะเป็นมิคุเป็นฮาซึเนะมิเป็นตัวคาสเคในของญี่ปุ่นนะคะจริงๆแล้วแบบทุกปีก็ไม่ได้จัดอะไรแบบเยอะๆแบบนี้ค่ะพอดีว่าไปงานวันเกิดพี่เมย์เฟื่องแล้วเขาก็มีทีมของเขาเป็นทอมเป็นเปลี่ยนแปลงเพศกันอะไรเงี้ยเราทุกคนก็แบบไอ้วันเกิดเมย์จะอะไรอะไรเงี้ยก็คิดกันเมย์ก็แบบพี่อ้ําเขาก็ตอนแรกไปบอกว่ากีฬาไหมอะไรเงี้ยคืออยากแค่อยากสนุกกับเพื่อนไม่มีอะไรหรอกค่ะแล้วก็ทุกแต่ละคนก็เราก็คิดเล่นๆเราก็ไม่รู้ว่าเพื่อนเราจะจัดเต็มกันให้เห็นว่าพี่อ้ํานี่นั่งแบบทําประทับใจเลยก็น่ารักมากก็ปลื้มค่ะก็ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เห็นถึงความสําคัญบางเพื่อนบางคนไม่อยู่ก็ยังแบบส่งเมสเสจมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ลง IG แฮปปี้เบิร์ธเดย์อะไรเงี้ยขอบคุณทุกคําอวยพรขอบคุณมากพี่ปามก็เป็นยอดมนุษย์เขาก็สนุกของเขาอ่ะก็มันไม่มีอะไรจริงๆเราไม่ได้จัดอะไรใหญ่โตเพียงแต่ที่เห็นเพราะว่าทุกคนแต่งเต็มเท่านั้นเองไม่มีการกินอะไรมีแต่วิ่งถ่ายรูปกันแล้วก็กลับบ้านของขวัญนะคะเห็นได้เค้กด้วยเค้กเยอะค่ะมา 5-6 ชิ้นได้อ่ะค่ะแล้วพี่ปามได้ให้อะไรเสร็จหรือเปล่าไม่ถูกไปอ่ะเจ้าของเล็กๆน้อยๆไม่ได้อะไรแต่มีคุณค่าทางจิตใจชอบชอบการ์ดค่ะชอบการ์ดเขาทำเองเขาชอบทำการ์ดเองเพราะเป็นคนที่แบบเขียนการ์ดแล้วอ่านแล้วมันเหมือนแบบว่าเขียนนานอะไรเงี้ยค่ะเขาเป็นเกมใช่ไหมคะมากๆไหนอะไรเงี้ยมันเข้าโรแมนติกไหมคะพี่เมย์ไม่ได้โรแมนติกแต่ว่ามันดูจริงใจดีเป็นข้างบนถังข้าวของขวัญนะคะกระเป๋าตังค์ค่ะไม่มีอะไรคือเป็นของที่พี่เมย์อยากได้อยู่แล้วหรือว่าไม่ค่ะก็เราไม่ได้ให้อะไรกันแพงมากๆหรอกก็เป็นแค่แบบมันก็แค่เป็นเหมือนธรรมเนียมวันเกิดเฉยๆอะค่ะแต่สิ่งที่ชอบคือการ์ดมากกว่าเหมือนช่วงนี้เห็นสวีทกันใน IG ทั้งสองคนเลยนะคะมีแบบแพลนอะไรไว้บ้างหรือยังพี่เมย์แพนอะคะก็ทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆอะค่ะว่าเมื่อไหร่ที่มันได้ลงตัวเดี๋ยวบอกเองค่ะเหมือนว่าที่บ้านเขาก็เหมือนค่อนข้างจะชอบเราพอสมควรอย่างเงี้ยมีมองกันบ้างไหมเหรอคะคือก็ค่ะคืนอีกแล้วอะคะแล้วก็เก็บเงินไปเรื่อยๆค่ะพี่เมย์ค่ะพี่ปามันเกิดเงี้ยพี่ปามเขาทำสัญญาอะไรกับเราไหมคะไม่มีมันก็มีข้อความดีๆอ่ะไม่บอกได้ไหมมีข้อความดีๆที่อ่านแล้วโอเครู้สึกดีค่ะอีกเรื่องนึงค่ะถามนิดนึงล่าสุดมันมีข่าวว่าพี่อ้ําจะแต่งงานปลายปีอันนี้ไม่เห็นรู้เรื่องเลยถ้ามีก็ดีแต่ว่ายังไม่เห็นเลยอ่ะค่ะโทรไปเค้าก็นวดบ้างกินข้าวเดินเล่นช้อปปิ้งก็แต่เค้ามีความสุขเลยก็มีความสุขค่ะเรากับพี่อ้ํานี่ใครจะไปแต่งก่อนกันคะพี่เมย์พี่อ้ําแน่นอนค่ะมีค่ะเราก็แข่งกันอยู่3คนนะคะมีเราเป็นหนึ่งในนั้นไหมเอ่ยขออนุญาตนะครับก็มีอยู่เวทีแล้วครับโอเคพี่เมย์ไปก่อนค่ะพี่เมย์ขอบคุณค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทริปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว